ด้วยความรักให้ประจักษ์พลังรักที่ยิ่งใหญ่ใช้พระธรรมนำครอบครัวให้ก้าวไกลค้ำชูใจทุกชีวิตมั่นคงเอ่ยคริสตจักรใจสมานร่วมกับวิทยุชุมชน New Life Radio เสนอรายการพลังใจครอบครัวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพดิฉันสาวลักษณ์อิทธิเวศสวัสดีครับผมบุญชาอิทธิเวศวันนี้เราทั้งสองคนกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังใจครอบครัวทาง New Life Radio FM 96.75 MHz ทางรายการของเรานะครับมีความปรารถนาอย่างยิ่งอยากจะช่วยเสริมสร้างครอบครัวในสังคมให้มีกำลังใจมีความอบอุ่นเข้มแข็งและมีความสุขนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับหลักการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีตอนที่2นะครับซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วก่อนอื่นขอเชิญพักฟังเพลงสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะครับฟังค่ะตอนที่แล้วเราได้พูดคุยกันแล้วว่าการเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดูเด็กในช่วง3ปีแรกมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพของเด็กตลอดชีวิตโดยเฉพาะทางด้านจิตใจและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเด็กเรียนรู้อย่างรวดเร็วตั้งแต่แรกเกิดและเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอจากพ่อแม่ที่รักและห่วงใยเขาเพราะเด็กจะมีประสบการณ์กับการเรียนรู้ที่ดีจากคนและสิ่งแวดล้อมคุณผู้ฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะสนับสนุนให้เด็กๆได้สำรวจและเล่นกับผู้คนและสิ่งรอบตัวที่ปลอดภัยด้วยนะคะเ
พราะนั่นจะช่วยให้เด็กเรียนรู้และมีพัฒนาการรอบด้านอย่างสมดุลทั้งทางด้านจิตใจสังคมร่างกายและสติปัญญาค่ะเด็กชอบเล่นเพราะรู้สึกสนุกในขณะเดียวกันการเล่นช่วยทำให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้ตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นและพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองเด็กเรียนรู้โดยพยายามทำสิ่งต่างๆฝึกการสังเกตเปรียบเทียบการตั้งคำถามและการทำสิ่งที่แปลกใหม่ท้าทายการเล่นเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้นะคะเด็กทำโดยสมัครใจที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาความคิดการวางแผนการจัดการการตัดสินใจของเด็กและการฝึกแก้ปัญหาการเล่นและการกระตุ้นให้เด็กมีการตอบสนองเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการและเด็กที่เจ็บป่วยด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายต้องการโอกาสเหมือนๆกันเล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายในครอบครัวการเล่นกับพ่อบ่อยๆช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างพ่อกับลูกอีกทั้งยังช่วยให้เด็กเรียนรู้บทบาทและลักษณะที่แตกต่างระหว่างพ่อกับแม่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดควรจะช่วยให้เด็กทำในสิ่งที่เริ่มจากง่ายไปหายากตามลำดับตามกำลังของเด็กโดยพูดกับเด็กอย่างชัดเจนจัดหาสิ่งที่ปลอดภัยให้กับเด็กเล่นทั้งนี้ผู้ใหญ่ควรจะติดตามดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิดจะได้เล่นกับเด็กอย่างเหมาะสมและอาจจะแนะนำวิธีใหม่ๆให้โดยไม่ต้องออกคำสั่งให้เด็กทำตามหรือทำแทนเด็กไปเสียทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเด็กเล็กๆยืนยันที่จะทำอะไรเองโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือผู้ใหญ่ก็จะต้องอดทนคอยดูให้เด็กทำเองตราบเท่าที่เด็กมีความปลอดภัยเด็กจะได้เรียนรู้ได้ดีจากการกระทำด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จความภูมิใจที่เกิดจากความสำเร็จหรือการแก้ปัญหาด้วยตนเองจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและทำให้มีกำลังใจด้วยนะคะทำให้เขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนับว่าเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กพ่อแม่ควรจะสนับสนุนชี้นำให้ลูกหัดช่วยเหลือตนเองในการเล่นและการทำกิจวัตรประจำวันโดยให้ร่วมกิจกรรมต่างๆของครอบครัวและชุมชนตามกำลังความสามารถของเด็กค่ะคุณผู้ฟังคะเด็กทุกคนต้องการเล่นสิ่งของที่หลากหลายและที่หาได้ง่ายเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กอาจจะเป็นของเล่นที่หาได้จากธรรมชาติและของใช้ในบ้านได้แก่น้ำทรายดินก้อนหินกล่องกระดาษชิ้นไม้บล็อกรูปทรงต่างๆแม้กระทั่งฝาหม้อชามช้อนเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งของที่เด็กเล่นได้ดีพอๆกันกับของเล่นที่ต้องไปซื้อหามานะคะคุณพ่อคุณแม่คะเด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาตามลำดับพัฒนาการและเด็กจะมีความสามารถใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอผู้เลี้ยงจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อจะได้มีความเข้าใจและตอบสนองต่อเด็กได้ถูกจังหวะนี่เป็นการเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้นไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทราบเด็กเรียนรู้ที่จะประพฤติตนตามแบบอย่างพฤติกรรมของพ่อแม่ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดและเรียนแบบสิ่งที่พบเห็นบ่อยๆคุณผู้ฟังคะเด็กเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นโดยการเฝ้ามองและเรียนแบบบุคคลที่อยู่รอบข้างกับสิ่งที่เขาพบเห็นเด็กเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าพฤติกรรมใดเป็นที่ยอมรับและพฤติกรรมใดไม่เป็นที่ยอมรับคุณผู้ฟังคะแบบอย่างพฤติกรรมของผู้ใหญ่และเด็กที่โตกว่ามีอิทธิพลมากที่สุดในการสร้างลักษณะนิสัยบุคลิกภาพและการแสดงออกของเด็กมากกว่าคำสั่งสอนนะคะถ้าพ่อแม่ตะโกนใส่กันเด็กก็จะเรียนแบบถ้าพ่อแม่มีน้ำใจเมตตารับฟังซึ่งกันและกันดูแลผู้อื่นเด็กก็จะทำตามเช่นกันเด็กๆชอบเล่นสมมุตินะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจินตนาการพ่อแม่ควรสนับสนุนให้ได้เล่นสวมบทบาทให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของคนอื่นและบทบาททางสังคมต่างๆนะคะตอนนี้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะอ
ริมตึงเติมชีวิตด้วยองค์พระคริสต์อยู่เสมอทุกลมหายใจเธอก็คือหนึ่งในผู้หญิงที่ฉันฝันใฝ่ฝันหามาแสนนานฟังครับวิธีการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีอีกประการหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือว่าพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูสามารถเสริมสร้างให้เด็กประสบความสำเร็จในการศึกษาการงานและการดำเนินชีวิตในอนาคตโดยการวางรากฐานที่ดีให้แก่ลูกตั้งแต่เริ่มแรกนะครับคุณผู้ฟังครับการวางรากฐานคุณลักษณะที่ดีให้แก่เด็กตั้งแต่เริ่มแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง3ปีแรกของชีวิตเด็กมีความสำคัญมากครับพ่อแม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างวินัยและความรับผิดชอบเสริมสร้างให้ลูกประสบความสำเร็จในการศึกษาการงานและการดำเนินชีวิตในอนาคตนะครับความสามารถในการเรียนรู้การทำงานการควบคุมอารมณ์และความประพฤติขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของสมองหากจะให้ลูกมีสมองดีและร่างกายจิตใจพัฒนาไปเต็มที่
ต้องให้แม่มีสุขภาพดีพ่อแม่ควรมีลูกตอนเมื่อพร้อมนะครับและแม่ตั้งครรภ์ก็จะได้รับการดูแลสุขภาพอาหารอย่างเพียงพอและมีการคลอดอย่างปลอดภัยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาหารตามวัยที่มีคุณค่าเพียงพอสำหรับเด็กนะครับนอกจากนั้นพ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูลูกด้วยความรักเอาใจใส่ป้องกันโรคและอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กนะครับรวมทั้งให้เด็กได้มีประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วง 3-4 ปีแรกของชีวิตคุณผู้ฟังครับเด็กแต่ละคนมีลักษณะพื้นอารมณ์และความถนัดต่างกันและเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นก็จะมีการเรียนรู้การคิดการพูดและการแสดงออกที่ต่างจากเดิมพ่อแม่จึงควรคอยสังเกตติดตามเพื่อจะเข้าใจลูกทำให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะสมนะครับเด็กแต่ละคนนั้นมีความใฝ่รู้ตามธรรมชาติอยู่แล้วและต้องการโอกาสเรียนรู้ตามระดับความสามารถในแต่ละวัยเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับขั้นนะครับพ่อแม่จึงควรเปิดโอกาสจัดสถานที่และสิ่งที่ปลอดภัยให้แก่ลูกได้สำรวจได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการสัมผัสการลองทำการเล่นและแบบอย่างนะครับตลอดจนการพูดคุยสื่อสารภาษากับลูกชี้ชวนให้เกิดความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้แต่ไม่ควรเร่งรัดให้ลูกเรียนรู้ก่อนที่ลูกจะพร้อมอย่างเช่นการกระตุ้นเด็กในครรภ์บังคับให้ท่องจำอ่านเขียนคิดเลขในช่วงปฐมวัยของเด็กหรือช่วงที่เด็กยังเล็กๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังครับจากผลการวิจัยระยะยาวพบว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักมีความผูกพันที่มั่นคงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูในช่วง3ปีแรกของชีวิตนั้นมีแนวโน้มที่จะใฝ่ดีเป็นเด็กที่มีความหวังและความศรัทธาในชีวิตจะเป็นเด็กที่มีความมุมานะพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลามักจะเป็นเด็กที่ไม่ย่อท้อหรือถูกชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียที่เป็นพิษเป็นภัยนะครับแล้วจะไม่เป็นเด็กที่เสื่อมคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คุณผู้ฟังครับเด็กแต่ละคนต้องการความสนใจความใกล้ชิดและเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ3ปีก่อนที่เขาจะเกิดความมั่นใจพอที่จะไปเล่นและเรียนรู้ด้วยตนเองจากเพื่อนๆเด็กๆด้วยกันหรือจากผู้ใหญ่คนอื่นๆได้ดีขึ้นครอบครัวควรจะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเลี้ยงดูเด็กก่อนมีลูกนะครับพ่อแม่ควรจะเว้นช่วงห่างของการมีบุตรคนต่อไปนะครับประมาณสัก2ปีและเสริมสร้างให้เด็กได้รับการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ขอพักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับใจที่หมดหวังหมดแรงพลังอยากได้น้ำมาชะลอมหัวใจฝนที่โปรยปรายลงมาดังพระพรที่หลั่งมาสู่ใจฉันไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าท่านพระคุณนั้นที่ชะลอมรถหัวใจจนเมื่อวันที่อ่อนล้าและมีน้ำตาจึงรำหาพระพรจากพระพรฝนที่โปรยปรายลงมาดังพระพรที่หลั่งมาสู่ใจฉันไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าท่านพระคุณนั้นที่ฉลองรถหัวใจOh,
ฟ้าลงมาดังพระพรที่หลั่งมาสู่ใจฉันไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าท่านพระคุณนั้นที่ฉันล้อมรอบหัวใจไม่เคยรู้ว่าจำเป็นต้องมีฝนก็พระพรแค่หลั่งลงเสมอมาจนเมื่อวันที่อ่อนล้าและมีน้ำตาจึงรำหาพระพรจากพระองค์โอ้ฝนที่โปรยปรานลงมาดังพระพรที่หลั่งมาสู่ใจฉันไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าท่านพระคุณนั้นที่ฉันล้อมรอบหัวใจคุณผู้ฟังคะเรากลับมาสนทนากันต่อเรื่องการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีนะคะประการต่อไปที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทราบนะคะก็คือว่าพฤติกรรมใดเป็นสัญญาณเตือนภัยถึงพัฒนาการที่ล่าช้าหรือผิดปกติจะได้ไปพบแพทย์รีบตรวจพบปัญหาและแก้ไขอย่างทันท่วงทีนะคะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาการที่ปกติตามวัยของเด็กด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเด็กปกติอายุใดควรมีความสามารถอย่างไรซึ่งดูได้จากสมุดบันทึกสุขภาพจะได้ติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการของลูกหลานหากสงสัยเด็กมีพัฒนาการที่ไม่เหมาะสมจะได้รีบไปปรึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาอย่างทันท่วงทีตลอดจนขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือและจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ให้แก่เด็กที่เจ็บป่วยหรือเด็กพิการนะคะโดยทั่วไปแล้วเด็กจะพัฒนาความสามารถด้านต่างๆเพิ่มขึ้นตามวัยเป็นลำดับขั้นตอนที่ใกล้เคียงกันเด็กแต่ละคนจะพัฒนาเร็วช้าตามจังหวะของตนเองและโอกาสในการเรียนรู้ทั้งด้านการเคลื่อนไหวด้านสติปัญญาการใช้ภาษาการช่วยตัวเองการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นและการแสดงอารมณ์พฤติกรรมการพัฒนาเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมกับวัยมีความสำคัญเพราะสะท้อนถึงการเติบโตและการทำงานของสมองสุขภาพทั่วไปของเด็กและสภาพแวดล้อมของเด็กที่เป็นไปตามปกตินะคะท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตการตอบสนองของเด็กต่อสิ่งเร้าต่างๆหากสงสัยว่าเด็กมีปัญหาพัฒนาการผิดปกติหรือผิดแผกไปกว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ควรคอยสังเกตดูแลเด็กใกล้ชิดมากขึ้นพูดคุยหาของมาเล่นด้วยกันนวดสัมผัสตัวเด็กอย่างอ่อนโยนให้เวลาฝึกระยะหนึ่งประมาณ 1-2 เดือนหากเด็กยังไม่ตอบสนองพัฒนาการตามปกติแสดงว่าเด็กคนนั้นอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอวัยวะรับสัมผัสเช่นตาหรือหูการทำงานของสมองบกพร่องหรือวิธีเลี้ยงดูและประสบการณ์เรียนรู้ไม่เหมาะสมและอื่นๆการรักษาแต่เนิ่นๆจะช่วยเด็กได้ดีกว่านะคะพ่อแม่จึงไม่ควรนิ่งนอนใจแต่ควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเด็กที่ไม่มีความสุขหรือประสบกับปัญหาทางด้านจิตใจอาจจะแสดงออกโดยมีอาการไม่เป็นมิตรเกียจคร้านเด็กที่ไม่ช่วยเหลือใครดื้อดึงร้องไห้บ่อยๆแสดงพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวแยกตัวซึมเศร้าเหงาหงอยแทนที่จะไปเล่นกับเพื่อนหรือไม่สนใจในการร่วมทำกิจกรรมที่เคยชอบทำมาก่อนอาจจะเบื่ออาหารหรือมีอาการนอนไม่หลับร่วมด้วยพ่อแม่ควรจะสนใจนะคะคอยไต่ถามความเป็นอยู่และความรู้สึกของเด็กและปรึกษาหารือร่วมกับครูถ้าเด็กมีปัญหาทางด้านจิตใจหรือถูกกระทำรุนแรงควรจะได้รับการช่วยเหลือและการปรึกษาแนะแนวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนคุณผู้ฟังคะนายพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าคำตักเตือนของวินัยเป็นทางแห่งชีวิต
จงอบรมสั่งสอนบุตรในทางที่เขาควรจะเดินไปเพราะเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่เดินหลงทางพลาดไปจากทางแห่งความจริงของพระเจ้าและวาจาที่แช่มชื่นเพิ่มอำนาจในการสั่งสอนบุตรคุณผู้ฟังครับรายการพลังใจครอบครัวของเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับผมมีข่าวดีอยากจะแจ้งกับคุณผู้ฟังทุกท่านทราบนะครับว่าเรามีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพ่ออย่างไรให้ได้ใจลูกหนังสือเล่มนี้เราแจกฟรีให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเพียงคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถึงเรานะครับทางรายการพลังใจครอบครัวหมายเลข027352130อีกครั้งนะครับหมายเลข027352130หากคุณฟังโทรมานะครับเราก็จะจัดส่งหนังสือเล่มนี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับฟรีนะครับหนังสือเล่มนี้มีจำนวนจำกัดรีบๆหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ก่อนจากกันนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพรแก่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับให้มีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขและมั่นคงตลอดไปนะครับเราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ